เรียบร้อยแล้วไปดูพร้อมกันเลยค่ะต้นทางและปลายทางนะคะนับตารางแล้วบอกว่ารูปที่กำหนดให้มีพื้นที่เท่าใดเนี่ยรูปนี้ค่ะรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปนี้นะคะกว้าง 2.5 เซนติเมตรยาว 3 เซนติเมตรมีพื้นที่เท่าใดวัดหน่วยเป็นเซนติเมตรพื้นที่ต้องเป็นอะไรคะนั่นเลยคะวัดหน่วยเป็นเซนติเมตรพื้นที่ต้องเป็นตอบพร้อมกันค่ะตารางเซนติเมตรกว้าง 2.5 เซนติเมตรยาว 3 เซนติเมตรรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปนี้มีพื้นที่เท่าใดนั่นเลยก็นับพื้นที่ที่เต็มตารางเซนติเมตรก่อนนะคะนับตารางขนาด1ตารางเซนติเมตรได้เท่าไหร่แล้วก็ไปนับตารางนะคะที่ไม่เต็มตารางเซนติเมตรเนี่ยแล้วนำมารวมกับนะคะตารางที่เต็มตารางเซนติเมตรนักเรียนก็จะได้พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้นับตารางขนาด1ตารางเซนติเมตรก่อนได้เท่าไหร่และนับตารางขนาดครึ่งตารางเซนติเมตรเนี่ยได้เท่าไหร่แล้วนำมารวมกันเราก็ได้พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปนี้กรณีที่ไม่เต็มตารางหน่วยเนี่ยครึ่งตารางหน่วยก็คือ 0.5 ตารางหน่วยนะคะ1ใน4ตารางหน่วยก็คือ 0.25 ตารางหน่วยแต่ถ้าวัดหน่วยเป็นเซนติเมตรพื้นที่ก็ต้องเป็นตารางเซนติเมตรผ่านไหมข้อที่1ผ่านไหมข้อที่1มีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตรตอบลงไปในสมุดค่ะต้นทางและปลายทางตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะตัวเลขฮินดูอาหรับิกก็ได้นักเรียนไม่เป็นไรนะตัวเลขไทยก็ได้ตัวเลขฮินดูอาหรับิกก็ได้เรียบร้อยไหมเรียบร้อยต่อไปข้อที่2ค่ะดูรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปนี้นะคะนักเรียนกว้าง3เซนติเมตรยาว 5.5 เซนติเมตรมีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตรเพราะวัดหน่วยเป็นเซนติเมตรพื้นที่ก็ต้องเป็นตารางเซนติเมตรเนี่ย1ตารางก็จะมีพื้นที่1ตารางเซนติเมตรนะคะนักเรียนก็นับตารางขนาด1ตารางเซนติเมตรก่อนแล้วก็ไปนับตารางขนาดครึ่งตารางเซนติเมตรแล้วนำมารวมกันเราก็จะได้พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปนี้นะคะมีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตรตอบเป็นตัวเลขฮินดูอาหรับิกก็ได้ตัวเลขไทยก็ได้นะคะมีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตรตารางเซนติเมตรนะคะนักเรียนถ้าวัดหน่วยเป็นเซนติเมตรพื้นที่จะมีนะถ้าวัดหน่วยเป็นเซนติเมตรพื้นที่ก็จะเป็นตารางเซนติเมตรผ่านไหมข้อที่2ต่อไปข้อที่3ค่ะรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้นะคะมีความยาวด้านละ 3.5 เซนติเมตรมีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตรสำหรับในข้อนี้จะเห็นว่ามีพื้นที่นี่นะส่วนที่ไม่เต็มตารางเซนติเมตรเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยคือ1ใน4ตารางเซนติเมตรจะมีพื้นที่เท่าไหร่ตรงนี้แล้วตรงนี้ครึ่งตารางเซนติเมตรจะมีพื้นที่เท่าไหร่นั่นเลยก็นับตารางขนาด1ตารางเซนติเมตรให้ได้ก่อนแล้วมีเท่าใดแล้วก็ไปนับตารางขนาดครึ่งตารางเซนติเมตรแล้วก็ไปนับนี่ค่ะตารางขนาด1ใน4ตารางเซนติเมตรแล้วนักเรียนก็นำมารวมกันก็จะได้พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปนี้นะคะทั้งต้นทางและปลายทางเรียบร้อยไหมมีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตรต้นทางและปลายทางผ่านไหมต่อไปข้อที่4รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปนี้นะคะกว้าง 3.5 เซนติเมตรยาว5เซนติเมตรมีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตรสำหรับข้อนี้นักเรียนก็นับ
นะคะนับตารางขนาด1ตารางเซนติเมตรให้ได้ก่อนเก็บไว้ก่อนแล้วก็ไปนับตารางขนาดครึ่งตารางเซนติเมตรแล้วนำมารวมกันเราก็จะได้พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปนี้ว่ามีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตรสำหรับตรงนี้จะเห็นว่าคือนะคะพื้นที่ครึ่งตารางเซนติเมตรครึ่งตารางเซนติเมตรจะมีพื้นที่เท่าไหร่ไม่เต็มตารางเซนติเมตรเนี่ยครึ่งตารางเซนติเมตรจะมีพื้นที่เท่าใดนักเรียนก็นำมาบวกกันแล้วก็ไปรวมกับพื้นที่ที่เต็มตารางเซนติเมตรนะคะผ่านไหมต่อไปข้อที่5ค่ะมีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตรข้อนี้นะคะข้อที่5รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้กว้าง3เซนติเมตรยาว6เซนติเมตรมีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตรนะเราก็นับตารางขนาด1ตารางเซนติเมตรได้เลยใช่ไหมคะนักเรียนเพราะมีตารางขนาด1ตารางเซนติเมตรนักเรียนก็นับเลยค่ะว่ามีพื้นที่เท่าใดผ่านไหมข้อที่5ข้อนี้ใช้เวลานับนานไหมคะนักเรียนไม่นานต่อไปข้อที่6ค่ะเอานับเลยค่ะนับตารางแล้วบอกว่ารูปที่กำหนดให้มีพื้นที่เท่าใดนับตารางขนาด1ตารางเซนติเมตรได้เท่าใดเก็บไว้ก่อนแล้วก็ไปนับตารางขนาดครึ่งตารางเซนติเมตรแล้วนำมารวมกันเราก็จะได้พื้นที่ของรูปนี้นะคะเราก็ตอบลงไปว่ามีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตรผ่านไหมข้อที่6ต่อไปข้อที่7ข้อที่7ค่ะรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปนี้กว้าง 2.5 ซมยาว 7.5 ซมนะคะนักเรียนนับตารางหาพื้นที่ค่ะมีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตรนับตารางขนาด1ตารางเซนติเมตรก่อนและก็นับตารางขนาดครึ่งตารางเซนติเมตรแล้วก็ไปนับตารางขนาด1ใน4ตารางเซนติเมตรตรงนี้นะคะแล้วนักเรียนก็รวมทั้งหมดเลยนะคะก็จะได้พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้ว่ามีพื้นที่เท่าใดนะคะผ่านไหมคะข้อที่7ผ่านหรือยังคะต้นทางและปลายทางต่อไปข้อที่8ค่ะรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปนี้นะคะนักเรียนกว้าง4เซนติเมตรยาว 5.5 เซนติเมตรมีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตรนับตารางขนาด1ตารางเซนติเมตรให้ได้ก่อนว่ามีพื้นที่เท่าใดแล้วก็ไปนับตารางขนาดครึ่งตารางเซนติเมตรแล้วนำมารวมกันเราก็จะได้พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปนี้นักเรียนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปนี้คือรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดคะรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะตีตารางไว้แล้วให้นักเรียนนับตารางหาพื้นที่ในการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะนักเรียนเรามีวิธีหาพื้นที่ได้โดยนักเรียนใช้กระดาษขนาด1ตารางเนี่ย1ตารางหน่วยวางทาบลงไปบนรูปที่คุณครูได้เสนอแนะวิธีคิดไปแล้วแล้วก็ใช้วิธีกระดาษนำกระดาษลอกลายที่ตีตารางหน่วยไว้วางทาบบนรูปแล้วนับจำนวน
ตารางหน่วยหาพื้นที่หรือถ้านักเรียนไม่มีทั้งกระดาษขนาด1ตารางหน่วยและกระดาษลอกลายที่ตีตารางหน่วยไว้นักเรียนก็ใช้วิธีตีตารางหาพื้นที่ข้อสำหรับถ้าวัดหน่วยเป็นเซนติเมตรเราก็ต้องตีตารางเป็นนะคะเซนติเมตรมีหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรถ้าวัดหน่วยเป็นเซนติเมตรนะพื้นที่ก็จะต้องเป็นตารางเซนติเมตรผ่านไหมข้อนี้ถ้าวัดหน่วยเป็นเซนติเมตรพื้นที่ก็จะเป็นตารางเซนติเมตรแต่ถ้าวัดหน่วยเป็นเมตรพื้นที่ก็จะเป็นตารางเมตรถ้าวัดหน่วยเป็นนิ้วพื้นที่ก็จะเป็นตารางนิ้วนะคะเรียบร้อยไหมข้อที่8ต่อไปข้อที่9ค่ะนับตารางแล้วบอกว่ารูปที่กำหนดให้มีพื้นที่เท่าใดเรียบร้อยไหมต่อไปข้อที่10สุดท้ายแล้วค่ะข้อนี้มีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตรตอบลงไปในสมุดค่ะต้นตาและปลายตานับตารางขนาด1ตารางเซนติเมตรก่อนนะคะแล้วก็นับตารางขนาดครึ่งตารางเซนติเมตรแล้วนำมารวมกันเราก็จะได้พื้นที่ของรูปที่กำหนดให้ต่อไปข้อที่10ค่ะมีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตรนับให้ดีนะข้อนี้ดูสิใครนับได้ใครนับตารางหาพื้นที่ได้คล่องบ้างนับตารางขนาด1ตารางเซนติเมตรได้พื้นที่เท่าใดแล้วก็ไปนับตารางขนาดครึ่งตารางเซนติเมตรได้พื้นที่เท่าใดแล้วก็ไปนับตารางขนาด1ใน4ตารางเซนติเมตรนี่ได้เท่าได้แล้วก็นำมารวมกันทั้งหมดเลยก็จะได้พื้นที่ของรูปที่กำหนดให้ว่ามีพื้นที่เท่าใดนะคะเรียบร้อยไหมขีดเส้นใต้ค่ะด้วยปากกาสีแดงต้นทางและปลายทางเดี๋ยวไปเฉลยคำตอบพร้อมกันขีดเส้นใต้เปลี่ยนสมุดการตรวจค่ะต้นทางและปลายทางค่ะมาดูพร้อมกันเฉลยคำตอบนับตารางและบอกว่ารูปที่กำหนดให้มีพื้นที่เท่าใดค่ะข้อที่1มาเรียนค่ะข้อที่1รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง 2.5 เซนติเมตรยาว3เซนติเมตรนักเรียนนับตารางขนาด1ตารางเซนติเมตรได้กี่ตารางเซนติเมตรคะนักเรียนช่วยกันนับตารางขนาด1ตารางเซนติเมตรก่อน1 2 3 4 5 6นับตารางขนาด1ตารางเซนติเมตรได้6ตารางเซนติเมตรไปนับตารางขนาดครึ่งตารางเซนติเมตรครึ่งตารางเซนติเมตรก็มีพื้นที่0.5 ตารางเซนติเมตร 0.5 รวมกับ 0.5 ก็เป็น1 1รวมกับ 0.5 ก็เป็น 1.5 เอา6บวกด้วย 1.5 ก็ได้เท่ากับ 7.5 ดังนั้นรูปนี้มีพื้นที่ตอบพร้อมกันดังๆค่ะมีพื้นที่ 7.5 ตารางเซนติเมตรต่อไปข้อที่2รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปนี้กว้าง3เซนติเมตรยาว 5.5 เซนติเมตรนักเรียนมาช่วยกันนับตารางหาพื้นที่ค่ะนับตารางขนาด1ตารางเซนติเมตรก่อนช่วยกันนับค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
นับตารางขนาด1ตารางเซนติเมตรได้15ตารางเซนติเมตรต่อไปไปนับตารางขนาดครึ่งตารางเซนติเมตรครึ่งตารางเซนติเมตรก็คือ 0.5 0.5 รวมกับ 0.5 ก็เป็น1 1รวมกับ 0.5 ก็เป็น 1.5 เมื่อกี้นี้น่ะเรานับตารางหนึ่งรับตารางขนาด1ตารางเซนติเมตรได้15ตารางเซนติเมตรไปรวมกับ 1.5 ตารางเซนติเมตรก็จะเป็น15บวกด้วย 1.5 ก็ได้เท่ากับ 16.5 ดังนั้นข้อนี้มีพื้นที่ 16.5 ตารางเซนติเมตรต่อไปข้อที่3รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปนี้มีความยาวได้ละ 3.5 เซนติเมตรนักเรียนก็นับตารางขนาด1ตารางเซนติเมตรก่อนนับค่ะต้นทางและปลายทางตอนนี้ช่วยกันนับก่อนจะได้นับได้1 2 3 45 6 7 8 9นับตารางขนาด1ตารางเซนติเมตรได้9ตารางเซนติเมตรต่อไปไปนับตารางขนาดครึ่งตารางเซนติเมตรครึ่งตารางเซนติเมตรก็มีพื้นที่ 0.5 0.5 ลงกับ 0.5 ก็เป็น1ใช่ไหมคะนักเรียน 0.5 ลงกับ 0.5 ก็เป็น2และ1ก็คือ1อีก1ลงกับ1ก็เป็น2 0.5 ลงกับ 0.5 ก็เป็น1เมื่อกี้2ลงกับ1ก็เป็น3ต่อไปนับตารางขนาด1ใน4ตารางเซนติเมตรตรงส่วนนี้คือมีพื้นที่ 0.25 นักเรียนก็นำ9บวกด้วย3บวกด้วย 0.25 ก็ได้พื้นที่ทั้งหมดเท่ากับ12.25ได้เท่าไหร่คะ 12.25 12.25 ตารางเซนติเมตรนะคะ 12.25 ตารางเซนติเมตรต่อไปข้อที่4ค่ะนะคะรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปนี้กว้าง 3.5 เซนติเมตรยาว5เซนติเมตรนับตารางขนาด1ตารางเซนติเมตรก่อนนับค่ะนับค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15นับตารางขนาด1ตารางเซนติเมตรได้15ตารางเซนติเมตรต่อไปไปนับตารางขนาดครึ่งตารางเซนติเมตรครึ่งตารางเซนติเมตรก็คือ 0.5 ตารางเซนติเมตร 0.5 ลงกับ 0.5 ก็เป็น1 0.5 ลงกับ 0.5 ก็เป็น1 1บวกกับ1ก็เป็น2แล้วก็รวมด้วย 0.5 ก็เป็น 2.5 15บวกด้วย 2.5 ก็จะได้เท่ากับ15บวกด้วย 2.5 ก็ได้เท่ากับ 17.5 มีพื้นที่ 17.5 ตารางเซนติเมตรต่อไปข้อที่5ข้อนี้นับตารางขนาด1ตารางเซนติเมตรเลยค่ะได้ทั้งหมดเท่าไหร่คะได้ทั้งหมดกี่ตารางเซนติเมตรนับตารางขนาด1ตารางเซนติเมตรได้ทั้งหมดกี่ตารางเซนติเมตรเอานับพร้อมกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18มีพื้นที่18ตารางเซนติเมตรต่อไปข้อที่6ค่ะข้อที่6นับตารางขนาด1ตารางเซนติเมตรก่อนนักเรียนช่วยกันนับนะคะต้นทางและปลายทางนับค่ะคนเก่งนับค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9นับตารางขนาด1ตารางเซนติเมตรได้9ตารางเซนติเมตรแล้วก็ไปนับตารางขนาดครึ่งตารางเซนติเมตรครึ่งตารางเซนติเมตรก็มีพื้นที่ 0.5 9บวกด้วย 0.5 ก็ได้เท่ากับ9.5มีพื้นที่ 9.5 ตารางเซนติเมตรต่อไปข้อที่7ค่ะข้อที่7นับตารางขนาด1ตารางเซนติเมตรก่อนต้นทางและปลายทางนับตารางขนาด1ตารางเซนติเมตรได้กี่ตารางเซนติเมตรนับค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14นับตารางขนาด1ตารางเซนติเมตรได้14ตารางเซนติเมตรต่อไปไปนับตารางขนาดครึ่งตารางเซนติเมตรก่อนครึ่งตารางเซนติเมตรก็มีพื้นที่ 0.5 0.5 ลงกับ0.5 ก็เป็น1 0.5 ลงกับ 0.5 ก็เป็น1ก็เป็น2 0.5 ลงกับ 0.5 ก็เป็น1ก็เป็น3 0.5 ลงกับ 0.5 ก็เป็น1ก็เป็น4 4บวกด้วย 0.5 ก็เป็น
4.5 แล้ว 4.5 ไปรวมกับตรงนี้คือ1ใน4ตารางเซนติเมตรคือ 0.25 ก็เป็น 4.75 แล้วก็นำพื้นที่ที่เต็มตารางเซนติเมตรนี่มารวมที่เต็มตารางเซนติเมตรได้เท่าไหร่คะนักเรียน14ใช่ไหม14บวกด้วย 4.75 ก็ได้เท่ากับมีพื้นที่เท่าไหร่ 18.75 ตารางเซนติเมตรนะคะ 18.75 ตารางเซนติเมตรนับตารางเซนติเมตรนับตารางขนาด1ตารางเซนติเมตรได้14ตารางเซนติเมตรและนับตารางขนาดครึ่งตารางเซนติเมตรได้ 4.5 ขนาดนับตารางขนาด1ใน4ตารางเซนติเมตรได้ 0.25 ก็รวมเป็น 18.75 ตารางเซนติเมตรมีพื้นที่ 18.75 ตารางเซนติเมตรต่อไปข้อที่8ข้อที่8นักเรียนก็นับตารางขนาด1ตารางเซนติเมตรก่อนนับตารางขนาด1ตารางเซนติเมตรค่ะต้นทางและปลายทาง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ได้20ตารางเซนติเมตรต่อไปเป็นนับตารางขนาดครึ่งตารางเซนติเมตรอ่ะ 0.5 ลงกับ0.5ก็เป็น1 0.5 ลงกับ0.5ก็เป็น1 1ก็เป็นเท่าไหร่2 2รวมกับ18หรือ18บวกได้2ก็ได้เมื่อกี้ได้อะไรอ๋อ20ขออภัย20 20บวกได้2ก็จะได้เท่ากับมีพื้นที่22ตารางเซนติเมตรนะคะต่อไปข้อที่9ค่ะนับตารางขนาด1ตารางเซนติเมตรก่อนนับค่ะต้นทางแล้วปลายทาง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11นับตารางขนาด1ตารางเซนติเมตรได้11ตารางเซนติเมตรต่อไปไปนับตารางขนาดครึ่งตารางเซนติเมตรครึ่งตารางเซนติเมตรมีพื้นที่ 0.5 11บวกได้ 0.5 ก็ได้เท่ากับ 11.5 ดังนั้นมีพื้นที่ 11.5 ตารางเซนติเมตรต่อไปข้อที่10ข้อนี้มีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตรนับตารางขนาด1ตารางเซนติเมตรก่อนได้กี่ตารางเซนติเมตรนับค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8นับตารางหนึ่งขนาด1ตารางเซนติเมตรได้8ตารางเซนติเมตรต่อไปไปนับตารางขนาดครึ่งตารางเซนติเมตร0.5 ลงกับ0.5เป็น1 0.5 ลงกับ0.5เป็น1ก็เป็น2 0.5 ลงกับ0.5 เป็น1ก็เป็น3 0.5 ลงกับ0.5 ก็เป็น1ก็เป็น4เอา4ตรงนี้คือ1ใน4ของ1ตารางเซนติเมตรก็คือ 0.25 0.25 ลงกับ 0.25 ก็เป็น 0.5 0.5 นะคะก็ไปรวมกับ4 1 2 3 4ก็เป็น 4.5 4.5 รวมกับพื้นที่ที่เต็มตารางเซนติเมตร8บวกด้วยพื้นที่ที่เต็มตารางเซนติเมตรคือ8ใช่ไหม8ตารางเซนติเมตรบวกด้วยพื้นที่ครึ่งตารางเซนติเมตรคือ4แล้วบวกด้วยพื้นที่ตรง2ส่วนนี้นะคะคือ 0.25 0.25 ก็เป็น 0.5 8บวกด้วย4บวกด้วย 0.5 ก็ได้เท่ากับเท่าไหร่ข้อนี้ได้อะไรคะนักเรียนมีพื้นที่ 12.5 หรือ 12.50 ตารางเซนติเมตรนักเรียนตอบ 12.5 หรือ 12.50 ก็ได้นะคะมีพื้นที่ 12.5 หรือ 12.50 ตารางเซนติเมตรรวมคะแนนค่ะต้นทางและปลายทางการนับตารางหาพื้นที่ให้นักเรียนนับตารางนะขนาด1ตารางเซนติเมตรก่อนและนับตารางขนาดนะคะครึ่งตารางเซนติเมตรและนับตารางขนาด1ใน4ตารางเซนติเมตรแล้วนำมารวมกันนะคะนักเรียนก็จะได้พื้นที่ของรูปที่กำหนดให้นับได้หรือยังไหนใครวันนี้นับตารางหาพื้นที่ได้เต็มเลย10คะแนนมีไหมอ้าวมีคนเก่งนับคล่องแล้ว1 2 3 4 5 6คนเอาปรบมือเก่งมาก9คะแนนถูก9ข้อ1 2 3 4 5 6คนปรบมือ8คะแนน8คะแนน
1 2 3 4 5 6 7 8 9คนปรบมือ7คะแนน1 2 3 4 5 6คนปรบมือเอา6คะแนน1 2 3 4คนเอามือลง5คะแนน1คนเอามือลงต่ำกว่า5ดีมากอยู่ในเกณฑ์ที่ปรบมือดังๆให้คนเก่งเยี่ยมมากนะคะการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยทีนับตารางนะคะนักเรียนนะบางคนก็สามารถนับตารางหาพื้นที่ได้อย่างถูกต้องบางคนก็ยังนับไม่ถูกต้องก็ไปทบทวนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางตอนนี้ทุกคนเก็บสมุดลงไปค่ะนะคะเก็บสมุดวางปากกานั่งตัวตรงนะคะปิดหนังสือเราจะไปเรียนกันต่อในวันนี้นักเรียนหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยทีนับตารางได้แล้วนะคะเราก็ไปหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากการต่อโดยวิธีใช้สูตรนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันต้นทางและปลายทางหน่วยการเรียนรู้ที่5นั่งตัวตรงค่ะวางปากกาเลยนะคะต้นทางและปลาย